เที่ยวตรวจผลงานครับฝนตกมาช่วงนี้เขาดูเพิ่งผลงานเนี่ยครับมะเขือยาวโอ้ครับได้การแล้วครับต้นสูงต้นเหง้าเดี๋ยวคิดเพิ่งว่าสูงบ่สูงครับได้ไม้อันนี้ดำเดี๋ยวสิไล่เบิ่งเนาะว่ามีจักหน่วยอันนี้ก็ต้องเด็ดใบถึงแล้วนี่มันที่เป็นที่เบิ่งเอาครับเพื่อจักว่าเพียจักว่ามดว่าแม่งเนาะขึ้นตอมเนี่ยครับมันก็สิสูงประมาณนี้เนาะบักเขือนี่สิแตกง่ายว่าทางนี้ก็มีหน่วยคือกันเนี่ยบ่ยครับบ่ได้ใส่หยังหลายใส่แต่ปุ๋ยเปลือกไข่กับจุลินทรีย์น้ำเศร้าเขาครับยังได้ซ้ำอีกเลยพี่น้องเลยครับว่าสุดแล้วยังมีอีกเด้อครับนี่นี่อีกหนึ่งหน่วยวิธีของผมง่ายๆนี่ก็มันมีโรงยังหลายผมก็สิเด็ดใบถิ่งออกประมาณนี้เนาะครับเนาะลดเพื่อนมันลดหมองลบเลี่ยงของแมลงเนาะเสียมาเบิ่งว่าปลูกแบบอินทรีย์ก็ได้กินคือกันครับถามว่าเสียหายบ่เดี๋ยวใส่เบิ่งครับมีคือกันนี่เกี่ยวกับลงคือกันครับเต็มนี่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องได้หาวิธีกำจัดหมดมาลงคลิปไว้ให้เบิ่งอีกจักรอบนึงอยู่เนาะครับเนาะอันนี้ก็แม่นไว้ทั้งนั้นครับต้นนี้ก็จะเด็ดไปเฉยๆนะครับเด็ดออกเนาะวิธีของสวนผมนี่คือเด็ดเดี๋ยวมึงเริ่มให้เบิ่งได้พี่น้องมึงหน่วยครับเสียงหลีอยู่นี่หน่วยดีขนาดเนี่ยครับเต็มติ้งติ้งเข้าไปนี่สนวยครับกระเด็ดนี่เนาะแม่งจะได้บ่มารบกวนปลูกอินทรีย์ก็ต้องแบบคือจังได๋ล่ะครับต้องเที่ยวเบิ่งตลอดเนี่ยนี่ก็แมนครับเฮ้ยบุญกองกันจุ่มๆอยู่นี่เบิ่งเอาครับดกบ่ดก1 2 3 4หาครับวันนี้งานมันจองมาหากันเนาะให้เกดูใส่ได้ครับมีเหลือมีเสียหายครับมูเสียหายก็เด็ดทิ้งครับทิ้งลงเห็ดเป็นปุ๋ยต่อเบิ่งจำนวนนี่มันถึกหนามแห้งมันแตกเนาะสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวเบิ่งพื้นล่างผมก็บ่ได้เฮ็ดหยังหลายเด้ครับการเตรียมพื้นของผมกับจิมี่อยู่นี่ครับเศษใบไม้เนี่ยครับกวดได้ต่ำต่อมากเนาะถ้าล่างก็จะเป็นเปลือกไข่หญ้าก็ปล่อยขึ้นเต็มรูสั่นนะครับนี่หอยมีหยังมากวนเนี่ยก็คอยเก็บทำลายไปครับใส่เบิ่งครับนี่ใส่เบิ่งนี่เดี๋ยวแต่กูสำคัญอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยเพื่อนเห็นว่าครับหอยถาดเนี่ยโอ้ตัวสำคัญเลยครับเขามองได้เนี่ยมุนอุ้ยปุ๋ยเบิดนั่นก็บอกฮู้ครับหน่วยงามนะครับมาเช็คเบิ่งหลังฝนตกไปเนาะแล้วก็มาเบิ่งว่าหน่วยใดพ่อเกี่ยกินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปลูกแบบอินทรีย์ก็พ่อได้กินอยู่ครับแต่ว่ามู่ถิ่มกับถิ่มไปมู่ได้กินก็ได้กินครับเด็ดตัดแต่งครับป้องกันโรคและแมลงก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับเห็นบอกความเสียหายแต่ว่าก็ยังให้หน่วยงามอยู่ครับหมดกัดโอเคครับสำนีแล้วครับผมอัปเดตเก็บความเรียบร้อยหลังจากฝนตกเนาะ